สวัสดีครับผมนะจอมบุ๊กกิ้งไฟเลยกันนะครับวันนี้นะครับใครที่พีเดิลกดง่ายกดยากนะครับมาดูวิธีตั้งกันเลยกันนะครับอันดับแรกนะครับเรากด2ปุ่มนี้นะครับเพื่อไปโหมดเขาเรียกว่าโหมดเมมโมรีหรือโหมดแมนนวลนั่นเองแบบง่ายๆเลยครับ2ปุ่มนี้พร้อมกันเสร็จปุ๊บนะครับให้กดปุ่มExitหรือว่า Edit นี่เองนะครับแล้วกดค้างไว้แล้วก็กด Delay นะครับตึ้งเห็นไหมครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นอัพก่อนนะครับอัพคืออะไรให้เรายกขึ้นนะครับให้เรายกขึ้นนะครับยกพีเดิลขึ้นตรงนี้จะลงนะครับแล้วให้เราทำการกดไว้1ทีหลังจากนั้นมันจะขึ้นว่าดาวนะครับให้เรากดลงไปนะครับไม่ต้องกดถึงขนาดไฟติดนะแล้วก็กดไว้1ทีนะครับดูว่าถ้ามันเป็นเลขอะไรอยู่นะครับสมมติว่ามันกดยากเราก็ปรับมาข้างหน้านะครับให้มันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าสมมติว่ามันกดมันกดง่ายเกินไปเราก็ปรับไว้อันนี้ผมปรับไว้ประมาณที่6นะครับผมลองปรับอัน5แล้วมันติดง่ายเกินไปนะปรับประมาณ6กำลังดีนะครับกำลังแบบว่ายืนเหยียบจิกวาวแล้วเนี่ยมันพอดีนะครับอันนี้คือแล้วแต่ตัวนะครับลองดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดไว้แค่นั้นเองครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยแค่นี้เองครับวิธีการมีเท่านี้เลยครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่พีเดิลกดง่ายกดยากนะครับก็ลองทำตามนี้ดูแล้วกันนะครับโอเคครับ